ในขณะเดียวกันครับทางกระทรวงพาณิชย์นั้นก็เตรียมที่จะเรียกท่านทูตพาณิชย์เข้ามาพูดคุยกันถึงแนวทางที่จะช่วยผลักดันในเรื่องของการส่งออกด้วยนะครับซึ่งถือว่าเป็นพระเอกที่สำคัญของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาครับท่านจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ได้นัดประชุมผู้อำนวยการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศหรือทูตพาณิชย์58แห่ง43ประเทศทั่วโลกครับเพื่อเป็นการสรุปแผนในการผลักดันการส่งออกเชิงรุกและเชิงลึกด้วยครับโดยเฉพาะในช่วงครึ่งปีหลัง2565มีการพูดคุยผ่านระบบออนไลน์เนื่องจากว่าสถานการณ์โควิด -19 โดยปกติการประชุมทูตพาณิชย์จะเป็นการจัดประชุมแบบเจอหน้านะครับซึ่งท่านทูตพาณิชย์ก็จะเดินทางกลับมาประเทศไทยเพื่อร่วมประชุมแต่เนื่องจากสถานการณ์ตอนนี้ยังคงอยู่ในช่วงของวิกฤตโควิด -19 อยู่ถึงแม้ว่าจะเริ่มคลี่คลายแล้วก็ตามนะครับแต่บางประเทศนะครับก็ยังคงมีมาตรการควบคุมโควิดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการผ่านแล้วก็การเข้าออกประเทศดังนั้นจึงไม่สะดวกที่จะเดินทางเข้ามาร่วมประชุมท่านี้ครับการประชุมทูตพาณิชย์ก็ถือว่าเป็นภารกิจประจำปีซึ่งก็จะมีการประชุมปีละ2ครั้งเพื่อเป็นการประเมินสถานการณ์การส่งออกของไทยในแต่ละประเทศที่มีทูตพาณิชย์ประจำอยู่พร้อมทั้งสรุปแผนงานหรือกิจกรรมส่งเสริมการส่งออกของไทยครับเพื่อเป็นการผลักดันตัวเลขการส่งออกซึ่งถ้าว่าดูในภาพรวมของปีนี้ก็ถือว่าการส่งออกของไทยนั้นยังไปได้ดีอย่างต่อเนื่องครับถึงแม้ว่าจะมีสถานการณ์ต่างๆที่เป็นปัจจัยลบเป็นปัจจัยความท้าทายไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์เศรษฐกิจโลกในช่วงครึ่งปีหลังที่สถาบันทางเศรษฐกิจของโลกนั้นก็ประเมินว่าจะเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยปัญหาเงินเฟ้อก็พุ่งสูงขึ้นทั่วโลกสงครามรัสเซียกับยูเครนล่าสุดความตึงเครียดระหว่างจีนและไต้หวันหลังจากที่คุณแนนซี่เพโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรพรรคเดโมแครตเยือนไต้หวันนะครับปัจจัยเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่ต้องจับตามองว่าจะกระทบต่อการส่งของไทยหรือไม่ซึ่งนักทุนพาณิชย์ของไทยที่ประจำในประเทศต่างๆทั่วโลกนั้นก็จะมีข้อมูลเชิงลึกของตลาดคู่ค้าที่สำคัญของไทยมานำเสนอในที่ประชุมครับกำลังคาดการณ์ตัวเลขการส่งออกในแต่ละตลาดว่าจะขยายตัวเพิ่มหรือว่าลดลงมากน้อยแค่ไหนโดยเฉพาะตลาดสำคัญของประเทศไทยทั้ง3ตลาดใหญ่เช่นสหรัฐอเมริกาสหภาพยุโรปและประเทศจีนครับอย่างไรก็ตามการประชุมทูตพาณิชย์ในวันนี้ก็จะมีความชัดเจนในเรื่องของตัวเลขการส่งของไทยในช่วงครึ่งปีหลังโดยจะไปเจาะตามตลาดสำคัญของไทยเลยนะครับโดยเฉพาะแผนการส่งเสริมการส่งออกที่เป็นแผนในการบุกตลาดเมืองรองตามนโยบายไม่ว่าจะเป็นเมืองไหนหรือประเทศอะไรเพื่อเป็นการส่งเสริมการส่งออกของทั้งประเทศนั่นเองครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ครับจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ